ต่มันก็มีอีกเรื่องนึงที่แบบเอ๊ะเราอ่ะไม่ค่อยชอบคบกับคนในวงการเพราะแบบอาจจะด้วยไม่ได้อยากอยู่ในจุดที่มีแสงลงใช่ใช่แต่ลูกใดๆในไอจีอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณน่ะใช่ครับผมนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของแมงเหมือนกันเพราะแต่ก่อนคือเราจะค่อนข้างไพรเวทมากใช่แล้วก็เหมือนเรามองว่าเวลามันไม่ได้มีเยอะแล้วอะแพทคือเราไม่รู้แล้วจริงๆว่ามันแบบว่าอนาคตผมจะอยู่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วผมไม่แคร์อะไรแล้วผมแค่อยากแสดงความสุขไปแค่นั้นเลยไงครับผมก็ลงเลยใช่ใช่นั่นคือจุดเปลี่ยนแล้วก็เขาก็ดันมีความคิดที่แบบว่าเหมือนเรารักกันแล้วคือเขาเหมือนภูมิใจที่จะแสดงออกเราก็รู้สึกดีเนี่ยครับผมก็เลยแบบว่ามันเหมือนแบบเราคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้ที่จะแบบว่าลงโมเมนต์ดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยอ่ะอย่างรูปแรกที่จะลงอ่ะเราต้องเอ่ยถามกันไหมหรือเขาเอ่ยถามเราไหมว่าเออเอาจริงๆนะวันแรกที่จะลงอ่ะคือวันวาเลนไทน์คือครั้งแรกเลยแล้วก็เหมือนเราไปนั่งคือวันนั้นผมวางรู้เลยว่าจะกินร้านนี้ตอนเที่ยงตอนเย็นกินร้านนี้อะไรเงี้ยครับผมคุณเป็นคนเป๊ะเหมือนกันนะใช่คือเป็นคนแพลนอ่ะใช่ใช่ก็คือวันนั้นก็คือแพลนใช่ใช่กลางวันกินที่นี่ใช่ใช่แล้วก็ตอนเย็นกินที่นี่ปรากฏว่ากลางวันอ่ะสถานที่มันสวยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยถ่ายรูปเล่นกันไหมก็เลยถ่ายรูปเล่นกันแล้วแสงมันสวยก็เลยแบบคุยกันตอนเย็นว่าแบบลงรูปกันไหมอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่โอเคนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าเราไปจำได้เลยว่าเราไปนั่งกินร้านต่อไปอ่ะซึ่งเราไปเลทแล้วดึกแล้วเนี่ยประมาณ4 ทุ่มแล้วเราก็แบบว่าแต่งรูปเสร็จแล้วนะรูปเสร็จแล้วนะทุกอย่างอ่ะมาพี่ลงคอนทริบิวเตอร์นะโพสต์ร่วมกันอะไรเงี้ยจำได้เลยว่า4 ทุ่มกว่านี่แหละเราโอเคตัดสินใจแล้วลงแล้วคือแค่ขึ้นแคปชั่นว่าเป็นบ้าแล้วก็หัวใจแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็โพสต์ร่วมกันจำได้เลยว่าเราทั้งคู่อ่ะโพสต์เสร็จปุ๊บอ่ะเรามือถือวางไกลๆเลยตื่นเต้นแล้วก็นั่งกินข้าวกันเงียบๆอะไรเงี้ยนั่นคือที่มาครับผมแล้วก็เราพอกลับมาดูเฮ้ยแบบแบบว่าเหมือนแบบว่าทะลักเลยอะไรเงี้ยก็ความน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเหมือนกลายเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยที่ผมไม่ห่วงอะไรแล้วมากไปกว่าเรื่องของสุขภาพแล้วคืออยากให้เขาดูแลสุขภาพให้ดีผมอยากดูแลสุขภาพให้ดีอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆอย่างเงี้ยเลยอยากจะอยู่กันแบบเฮลตี้คือยังไงเอาอยู่กันเฮลตี้เราต้องอยู่ยังไงแชร์หน่อยแชร์หน่อยทําไมอยู่กันยังเฮลตี้อยู่ยังไงกินดีอะไรอย่างงี้หรอไม่เข้าใจเลยใช่ๆก็คือกินดีนอนดีออกกําลังกายนี่ครับผมแล้วก็แบบว่าจะไม่ค่อยอยู่กันแบบท็อกซิกเลยเราจะแบบว่าไม่คุยอะไรกันแบบเต็มที่ผมตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยทะเลาะกันเลยคือเต็มที่คืองอนกันน้อยใจแล้วสุดท้ายคือเราก็จะแบบว่าเหมือนมานิ่งๆแล้วก็แกะความรู้สึกแล้วคือไม่มีอีโก้เลยก็จะพูดสิ่งที่แบบคิดข้างในแล้วก็พูดหมายความว่าก็ไม่เคยแบบว่าโหเฮ้ยพี่แม็กไม่มีพี่ถึงเนื้อกันทั้งคู่ครับถึงได้บอกว่าเราจะคิดอะไรที่แบบว่าให้คิดไปเลยว่าใจเขาใจเราเราคิดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมหึงไหมเราหึงไหมผมขี้หึงขี้หึงนี่คือยังไงกดไลค์ไอจีผู้ชายได้ไหมได้ไหมก็คือฟอร์ฉ่ำเลยก็คือกดเพื่ออะไรอ่ะกดเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมแล้วก่อนเจอคุณผมก็กดมาตลอดนะผมไม่กดอ่ะใดๆก่อนเจอคุณผมก็กดมาตลอดพอเจอคุณแล้วผมกดต่อไปได้ไหมหรือไม่ได้แล้วก็การที่เขากดมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงไหมแต่ว่ามันทำให้ความรู้สึกผมแบบอาจจะคิดมากได้โอ้ฉันออนฟอลเลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็รู้เรื่องก็เราก็ไม่ทำกันคู่เราไม่ได้ไปกดไลค์ใครมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยไปกดเพื่อกดฟอลเพื่อใช่ไหมคะใช่ครับอย่านะใช่ใช่ก็หมดเวลาบริหารเสน่ห์แล้วอ๋อแต่ก็เข้าใจมันแล้วแต่สูตรแล้วแต่คู่นะมันแล้วแต่คู่ความสบายแล้วแต่คู่เลยจริงๆอันนี้คือความรักมันไม่มีใช่ๆแบบแผ่ของผมมันเดินมาเป็นแบบรูปแบบนี้แล้วเราแฮปปี้กันทั้งคู่ไงแล้วมันไม่ได้ฝืนอะไรเงี้ยครับก็โอเค